ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดตลกรายการที่ทำให้คุณผู้ชมนะครับรู้จักตับตลกทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยเฮ้ยคุณแก้พูดผิดหรือเปล่าขำใช่ไหมเราเป็นตลกพูดถูกมันจะฮาคุณแจ็คแต่ภาคหลังพูดผิดบ่อยครับผมเพราะว่าเบลอนะฮะรายการที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้จักประวัติครับรู้จักอุปนิสัยของตลกในแขกรับเชิญเราเขาเรียกง่ายๆว่าคนเราเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเล่นมุกกันไปแล้วไม่รู้ว่ามุกของใครมุกเก่าๆนำมาเล่นบางทีเล่นไม่ถึงไม่รู้มุกของใครวันนี้แหละฮะเราจะนำมุกเก่าๆในครั้งอดีตเนี่ยมานำเสนอแบบใหม่ๆครับครับผมและวันนี้ก็เป็นเทปที่2ของรายการของเรานะครับก็ขอแนะนำตัวนะครับพิธีกร3ท่านครับผมครับแจ๊สจิรายุครับน่าผมแจ็คเทพพิทักษ์ครับผมผมต้อยศรีวิไลโอ้ผมว่าผมเก่าแล้วนะเก่ามากเก่าแบบไม่ได้มันไม่ได้แค่เก่านะแบบเก่าอย่างเงี้ยเก่าศรีวิไลเลยอ่ะคุณกรุงเก่ามากกรุงศรีวิไลอาจจะเป็นพระเอกในสมัยของอาต้อยก็ได้มีแบบว่าเป็นคำเป็นคอนเซปต์ของเราไหมที่ไว้แบบทักทายสาวๆล่อๆหน่อยสาวๆอยากจะให้ผมไปรับกรุณาโทรศัพท์มาหาผมด่วนปกติเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเนี่ยไม่เลยไม่นะ21 22เนี่ยรุ่นเนี้ยครับโอ้ยังแวบเวิร์มแวบนี่ได้เดี๋ยวไม่ได้แล้วอายุมันมากเข้านะมากเข้าแล้วอายตัวเองไงครับผมแล้วยังไปตามผับตามอะไรไปเต้นไม่ได้แล้วเราก็นั่งแต่ละเขาต้มแล้วทีนี้60แล้วแล้วถ้าเป็นยุคเรายุคคุณก็ทองหล่อโอ้ทองหล่อเอกมัยนาเนี่ยก็ประกอบผู้หญิงกันเยอะเหมือนกันเจ้าชู้ตัวเป็นตัวยุ่งตัวเองเลยตายแหละตัวยังควายที่ไหนจะแต่งตัวแบบนี้ไม่ตายแล้วเนี่ยอนาคตไปได้อยู่2อย่างตัวเองทหารตำรวจเบาหวานกับความดันไม่ชอบนี้แม่เป้าสวัสดีครับขอต้อนรับครับนี่ครับพี่แป๋วบ้านปองครับเห็นออกมาเห็นรถมาพูดมาด่ามาเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามาสั่งข้าวเคยเล่นละครด้วยกันอยู่ใกล้เด็กเด็กอบอุ่นดีเนาะอบอุ่นไหมอบอุ่นนะได้สิอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าตัวเราติดกันขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าดึงออกเนี่ยมันจะยานยืดออกไปพี่เนื้อเหี่ยวเลยครับผมตีเลยเนี่ยครับก็ตอนนี้แป๋วทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็ยังตั้งทีมอยู่เล่นตลกอยู่ครับชื่อตลกมีคาเฟ่เล่นเหรอฮะมีแต่เหลือน้อยมันไม่เหมือนก่อนแล้วเดี๋ยวนี้แบบเล่นกี่ที่ตอนนี้เหรอคืนละอาทิตย์หนึ่งเล่นได้ประมาณ4ที่อาทิตย์หนึ่งนะ7 วันนะไม่อยากบอกเป็นวันเนี่ยบอกเป็นวันเดี๋ยวมันจะอายอ่ะบอกเป็นลุ้มล้วนดีกว่าอาทิตย์หนึ่ง4 ที่ดูเยอะๆหน่อยเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีไม่สงบอะไรเงี้ยที่บอกว่าลูกน้องเก่าๆทีมเก่าๆก็ยังมีอยู่จะไปทิ้งเขามันก็จะลำบากนิดนึงรวมตัวกันเล่นกันดีกว่าแล้วตอนนี้ถ้าจะติดต่องานทำไงแบบติดต่องานก็โทรศัพท์เบอร์เดิม081 615 1805ใครอยากโทรมาคุยอะไรก็ได้โทรมายืมตังค์ได้ไหมยืมตังค์ก็เย่มาคุยกันถึงเรื่องมุกเด่นมุกเรียกว่าที่เล่นแล้วทำให้เรามีชื่อเสียงในตอนนั้นครับน้าแป๋วครับอ๋อสมัยนั้นน่ะเหรอครับพี่เล่นก็มีมุกนี้ไงมุกพูดไม่หยุดอ่ะพูดไม่หยุดพูดเยอะพูดเก่งอะไรเงี้ยประมาณไหนว่าสมมตินี่คือสามีเราที่ออกไปเที่ยวแล้วกลับสว่างเดินกลับมาเดินกลับเข้ามาปุ๊บเมียรออยู่แล้วไปไหนมาไอ้หน้าเจิดฮะอ๋อติดหญิงเหรอเดี๋ยวนี้ฉันรู้ข่าวนะมีคนมาบอกแกติดหญิงนอกบ้านอย่าให้รู้นะถ้ารู้จะตามไปถึงที่เลยโอ้ดูสุขภาพตัวเองต้องติดอ้วนก็อ้วนแล้วบอกออกกำลังกายทุกเช้านึกออกไปออกกำลังไปวิ่งที่ไหนได้อ๋อผัวเขาอะพอผัวเถียงไม่ทันก็เลยหันมาด่าว่าเลียก็จะเป็นมุกแบบนี้ครับผมแต่พูดเร็วๆนี้ไม่ให้เขาพูดเลยอะไรเงี้ยครับผมแต่จริงๆแล้วมีหลายมุกอย่างที่บอกนะครับมีหลายมุกจะมีหลายมุกครับผมพูดถึงยุคตลกตอนยุคที่พี่แป๋วเล่นตลกครับมุกไหนที่ตลกเล่นกันเยอะมากที่สุดพี่เล่นกันเยอะมากที่สุดเหรอหัวไหลตูดอันนี้มีอยู่แล้ว เยอะมากแล้วก็ทายปัญหากันมุกแบบนั้นน่ะมุกเขาเรียกว่ามุกได้แน่ๆแหละได้แน่ๆครับผมเป็นมุกล็อกที่เขาเรียกว่าเป็นตับเป็นก้อนใช่ครับผมแต่มุกของพี่แป๋วเนี่ยเป็นมุกเกี่ยวกับทางแบบว่าพูดไม่หยุดทางแบบว่าพูดไม่หยุดครับพูดไม่หยุดแล้วก็มีแล้วพูดให้รำคาญแล้วพูดว่ามันมีหลายมุกอะที่เราอธิบายไม่ถูกคือเป็นสไตล์ผงผางโวยวายใช่แบบนี้รู้แล้วไอ้ยังเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับกับการดวลมุกของเราทั้ง4คนนะครับผมเราจะมาเล่นมุกในแบบฉบับของพี่แป๋วกันครับกับเรื่องผัวข้าใครแตะเมื่อกี้เต้นด้วยเหรอฮะเฉยๆค่ะไม่ได้มันต้องเปิดรายการมันต้องเต้นด้วยกันดนตรีทีป่ะโอ้โหเหมือนใครไปนั่งอยู่ในแก้มเขาอ่ะเขาเป็นคนแก้มอิ่มคัดสมานไปฉีดโบท็อกมาโบท็อกเหรอเฮ้ยไอ้ต้อยเวลาเรียกทำไมไม่มองหน้ากูเราเป็นเพื่อนกันโอ้ยชนแก้วนี่มานั่งเนี่ยเมียเขาไม่ว่าระดับนี้แล้วกลับบ้านกี่โมงก็ได้จะกลับเมื่อไหร่ก็ได้คือชีวิตแบบฟรีสไตล์โอ้โหสบายกลับไปนี่เขาจะดุด่าอะไรไหมกลับดึกเท่าไหนออกจากบ้านตั้งแต่6 โมงเช้ากลับบ้านอีกวันหนึ่ง6 โมงเช้าก็เคยไปดูหมอมาผู้ชายเนี่ยนะกลับบ้านสว่างๆเนี่ยถือว่าดีไงอ้าวทางธรรมเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนนำแสงสว่างเข้าบ้านโอ้มันก็เปรียบเสมือนกันคล้ายๆกันมามืดกับเช้าเหมือนกันสว่างเข้าบ้านแน่นอนโอ้โหโอ้ยแล้วกินโหลไหนวะเนี่ยกินโหลไหนวะหนูแล้วเสิร์ฟก็หน่อยโอ้ยอย่างนี้มันง่ายไปเต้นมาเสิร์ฟลูกเต้นมาเสิร์ฟเลยอ้อมนี่ด้วยเต้นมาเสิร์ฟลูกอ้อมเลยเป็น150ที่มีคุณค่ากับการจ้างน้องเขาอยากดูอีกรอบไหมอยากดูอีกรอบไหมก็ต้องกินอีกแก้วหนูแล้วเต้นออกมาแบบเมื่อกี้เลยเกือบไม่ตรงจังหวะจบมัดอะไรวะมีครอบเกือบจะไม่ลงจังหวะจบอ่ะรอไงใช่เมียหุ่นเท่านี้ไหมอะไรนะเมียแกหุ่นเท่านี้คนเราอยู่ไปนานๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยอยู่ก็ไม่ใหม่เนี่ยอย่างเด็กรุ่นนี้นะนอนราบเลยนะถอดเสื้อเอาลูกแก้วเนี่ยย่อนลงนะย่อนลงดิถ้ารุ่นนี้นะเอาลูกแก้วหย่อนนะเด้งบึ้งเลยไม่เหมือนของเมียข้าเมียแกยังไงวะหย่อนปุ๊บหุบลงท้องเลยฟุ้งนั่งแค่ตั้งนานแล้วออกมาได้ยินแล้วนะโอ้โหตาจะหลุดจากเบ้าอะไรตาหลุดจากเบ้าอะไรไม่เนี่ยเจ็บตาเมียเลยไม่เคยกลัวเปล่าพูดนอกปากนี่ปัดชะออนเลยตรงกลางปากนี่เลยไม่ใช้มือด้วยบางทีแบบว่าเป็นเจ้าของกิจการยันมาเป็นคู่แข่งกันนี่ยันหน้าโอ้โหสุดยอดเลยคอโยกเลยแล้วเขาไม่ว่าอะไรเลยเหรอไม่ว่าเพราะคุณแม่ขอร้องคุณแม่เขาขอร้องไว้ว่าเอ้ยอย่านะอย่าทำอะไรก็ไม่ได้นี่เท่านั้นฟันนี่เปลี่ยนฟันหน้าไม่รู้กี่แผลเลยตอนนี้ใส่ฟันปลอมอยู่อะถูกจ้าไปไหนกันจ๊ะโอ้จ๊ะไปไหนกันเลยจ๊ะอะไรนะไปหาหนังสือพิมพ์ที่มันนอนค่ะ โอ้โหไปอย่าพูดเยอะเฮ้ยเดินผ่านก็อย่าพูดเยอะแหมไอคนนั้นไม่พูดเลยกางเกงขาดนี่สุดยอดเลยเจอพี่นี่ไม่ได้ขาดแค่กางเกงขาดตรงไหนขาดทุกมุมพูดอย่างนี้ไม่กลัวเมียดิอะไรนะกลัวเมียดิกลัวทำไมไม่เคยกลัวเมียนี่เปรียบเสมือนหมาที่เราจะให้อาหารเมื่อไหร่ก็ได้โอ้โหได้ยินแล้วนะอะไรได้ยินอะไรได้ยินอะไรมาที่แกพูดเนี่ยฉันได้ยินแล้วนะอย่าไปกลัวมันมองต้มนี่ที่เคยพูดมันเมื่อกี้เนี่ยเคยนี่ถึงขนาดแบบว่าบ่นมากๆนี่ดึงลิ้นออกมาดิยาวมาสอกดึงลิ้นลิ้นหรือไส้ลิ้นมันลิ้นเนี่ยดึงลิ้นป้าดิตบลิ้นด้วยป้าดึงกลับที่เดิมปุ๊บนี่ในการ์ตูนนี่จริงไม่ได้พูดเล่นอ่ะอย่างว่าถูกเนี่ยฮะจีบคนนี้ได้ไหมโถจีบได้จีบเขาแล้วแล้วก็จะไปเห็นแล้วไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่กล้าโอ้เนี่ยถ้าจีบเนี่ยถ้าเมียอยู่นี่นะอย่าว่าแต่คุยเลยน้องจ้ามานี่เลยดึงมั้งน้องเลยดึงมั้งน้องน้องจ้านี่ถ้าเมียอยู่นะถ้าเมียอยู่งี้เลยน้องจ้าพี่ชอบน้องมากเลยน้องเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากน่ารักยังไงพี่นี่ชอบผู้หญิงแบบน้องอย่างนี้อย่าว่าแต่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยต้องมีคนอิจฉามันเป็นทางของเราต้องเล่นสุดครับน้องน่ารักมากถ้าน้องได้อยู่กับพี่รับรองว่าน้องจะต้องมีความสุขทั้งคืนโอ้โหเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมเป็นผู้ชายที่เล่นให้สุดโอ้มีเอ้ยด้วยขนาดนี้ขนลุกเลยมีอารมณ์ไงขนลุกอ่ะเด็กรุ่นนี้กำลังมีอายุเท่าไหร่แล้วหนู24เท่านั้นเองโอ้ยวัยกันมาคึกขนองนี่ไม่มีทางถ้าภาพนี้เมียยืนอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะว่าอะไรแกไหมเมียที่ยืนอยู่อ่ะสมมติเมียฉันก็ไม่ว่าไม่มีทางว่าอะไรจริงแล้วเพราะฉันเนี่ยเป็นคนที่สบายเมียเนี่ยต้องให้อยู่น้องไม่รู้หรอน้องนี่เลยฉันชอบมากเหรอฉันชอบมากเลยชอบเพราะอะไรน้องคนนี้เนี่ยพ่อมีเงินแต่มาทำงานกับพวกเราเนี่ยมานั่งดิ้งตำร้านยาดองเลยปกติเขาก็ไม่ได้อาศัยแขกแล้วเขาใส่พวก10 ล้อเวลาขับน้องไม่ถือหรอทำพี่ได้ไหมพี่น้องรักเลยพี่แจ๊คเขาเดินอย่างนี้เหรอเดินอย่างนี้เหมือนตัวอะไรเดี๋ยวไอ้มึงหาอะไรอะเดินอย่างนี้ช่วยเดินอย่างนี้น้องมานั่งหน่อยนะนั่งกับพี่ก่อนเยี่ยมแม่งเลยอะไรอ่ะพี่อย่าแกล้งหนูชอบมีอารมณ์ขันอะไรกันพี่ติดพี่ไหมมีพี่โอ้โหคนตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวเมียเห็นเฮ้ยบอกว่าเคลียร์ได้ดิเมียก็ส่วนเมียบอกให้อยากให้มาแบบให้เมียนั่งตรงนี้เลยแล้วฉันนั่งตรงนี้เลยคอเคลียร์กันแบบให้เห็นกันไปเลยแล้วถ้าเขาเกิดมานั่งอ่ะแล้วคอเคลียร์ทำไงอ่ะไม่ได้ปัญหาเขาบอกกันมาแล้วพี่นะเวลาพี่แบบโทรเรียกหนูไปเนี่ยพี่ต้องคอยระวังโทรศัพท์พี่นะพวกสกายแทงโก้เนี่ยเวลาพี่นั่งนอนอยู่แล้วพี่รับเองเนี่ยอยู่กับหนูเดี๋ยวเมียพี่รู้ทำยังไงอ่ะพี่โทรตู้นะที่โทรพี่ไม่มีโทรศัพท์ก็นั่นแหละเวลาโทรเรียกหนูพี่คิดถึงมากเลยพี่คนจะตายเพื่อนพี่พี่ตรงร้านเลยพี่โอ้ยทำดูว้ายนี่บอกไปก่อนนี่บนหลังเนี่ยจะทำอย่างเงี้ยทำได้นะตัดเล็บก่อนด้วยพี่คิดโอ้สองมือโอ้ยคิดถึงนี่พี่มันทำนี้ ยกใครรู้ไหมตาโปนลงมาเลยใครตาโปนนี่ตากันจนตาเล็กกันใส่แว่นนี่เป็นอะไรอ่ะเพื่อนพี่หรอเพื่อนพี่หรอตายแล้วนี่เพื่อนรุ่นไหนทำไมดูอายุเยอะจังเลยอะรุ่นพ่อนี่เผอิญพ่อพี่ตายแล้วพี่ก็เลยคบแทนพ่อพ่อฝากไว้ตาดมตายแล้วเหรอเนื่องยิ่งเขายิ่งเดินขัดเขาบอกว่าเมียพี่เนี่ยนะดุแบบดุยิ่งกว่าหมาอีกพี่รู้หรือเปล่าอะถ้าเกิดว่าเมียพี่มาแล้วพี่เรียกหนูมาอย่างนี้ถ้าเกิดเมียพี่รู้ทำยังไงล่ะบอกเมียพี่ดุเหมือนหมาเดี๋ยวจะเตะหมาโชว์ให้ดูเนี่ยหนูไม่สนใจนะอีกอย่างนึงคนนี้หนูนับเพื่อนมันด้วยมันมากันอย่างกับพี่กรณ์เดี๋ยวดูขอหาเพื่อนก่อนเพื่อนมาหรือเปล่าเนี่ยมาหรือยังเนี่ยใครวะจ๋าคิดถึงมากเลยเนี่ยทำไมมาไม่บอกไม่กล่าวพี่เลยอ่ะฮะหูนี่คิดถึงจะตายนี่วันนี้นั่งกินเหล้านะนึกอยู่แต่หน้าเมียลอยว้าว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 มา36 ตลบนี่พี่กำลังจะซื้อของไปฝากเธออยู่พอดีแต่วันนี้เนี่ยพี่กินเหล้ากับเพื่อนอยู่วันนี้พี่ขอนะขอไปว่าทำอะไรเนี่ยเกรงใจเพื่อนพี่นิดนึงจ้าจ้ามานั่งเอานี่ใครอ่ะเมียเมื่อกี้ยังว่าเมียเหมือนหมาอยู่เลยฉันบอกว่าเมียฉันเนี่ยเลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านวันนี้เนี่ยฉันจะต้องไปดูแลหมาอาบน้ำตายแล้วฉันขอทีหนึ่งเธออย่าทะเลาะอย่าทะเลาะบอกเอามาทำไมรู้แล้วใช่เลยครับนี่มากินเหล้ากับเพื่อนนี่แหละแจ๊ดเขาบอกว่าไม่ดูกินเหล้าไอแอนเมื่อกี้เนี่ยได้ยินกับหูของหูเลยแจ๊ดเพื่อนทำนี่รู้ว่ายังไงว่าไอแอนอย่าทะเลาะบอกเมียพี่เหรอฮะเมียพี่เหรอใช่เมียพี่ลิ้นไก่สั้นเหรอใช่เหรอตายแล้วสมัยก่อนเนี่ยไม่ถูกกับแม่ค้าในรถเมย์ไงโอ้ไอ้อาพี่ไอ้มันเนี่ยไอ้มันโอ้ยเอาไงดูอิดมันหาอูมันหาจูเหรอนี่โทรด่าฉันผัวเธอชอบเรียกฉันเวลาบอกว่าเหงาเรียกฉัน3 ชั่วโมง300ตลอดอ๋อไม่เอิญอังกี้อ่ะไม่เอิญอังกี้300นะมุ้ยกล้าคุย3 ชั่วโมง300ตลอดเลยโดนตีเพลงที่เขาชอบเสียใจนะถ้าได้ยินเพลงเมียเนี่ยเงียบหายเลยเต้นเหรอจริงๆโมโหอยู่ ดไปแล้วใช่ไหมเขาอย่างไอ้กดนะมาดิเอ้ยมาดิเอ้ยมาได้กันพี่กูเหนื่อยแล้ว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 เอาเกียร์บุ้ยเหรอตายตายทำไมอ่ะเป็นลมเหรอนะครับทำหอมนี่อะไรอ่ะคุณนี่ทรมานแขกรับเชิญมากเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผัวอายุเท่าไหร่อายุเหรอถามทำไมได้ตบปากบอกมาเถอะเผื่อพวกเราจะถูก3ตัวบนบ้าแหละนี่อะไรพวกอะไรเล่นเปล่าเล่นได้นะทำอะไรอ่ะอยากจะเล่นเคยมีประวัติไงข้างยังไม่รู้สึกเลยเอามาพาดอีกใช่ไหมจะติดส้นสูงแล้วเดินลำบากหรือเปล่าล่ะเอามาวางงี้วางเพื่ออะไรแจ๊ดให้มันลื่นไงใครเล่นอะไรได้เล่นอะไรใครมีอะไรเล่นทำดูสิทำให้ดูสิลื่นไงมันลื่นถาดนี่มันจะพูดก็พูดนะหอมก็หอมเลยแจ๊ดเห็นแล้วมีตัวเล่นอยู่ตัวหนึ่งใครหาสิเฮ้ยเดี๋ยวเอาเป็นแบบว่าเดินมาเสิร์ฟอย่าดอแล้วก็ช่วยจังหวะเดินกลับเนี่ยลื่นพรึดเลยได้ไหมลื่นฝั่งไหนลื่นฝั่งไหนนี่ดีกว่าพอเดินเสิร์ฟตรงนี้ปั๊บโอเคค่ะแล้วเดินกลับไปแล้วลื่นนี้เลยนี่อะไรนะเราทำให้ดูหน่อยไอ้น้องลื่นเลยลื่นเลยน้องลื่นตรงนี้แอบถาดคงออกเป็นแผ่นเลยอ๋อแล้วลื่นยี่นี่คือเรียกว่ามุกเด็ดๆในสมัยครั้งอดีตของน้าแป๋วบ้านโป่งนั่นเองครับขอขอบคุณแขกรับเชิญท่านด้วยนะครับผมติดต่องานอีกทีได้เลยติดต่องานเดี๋ยวยังไม่หายเหนื่อยเลยเฮ้ยน้องชายเอางี้แจ๊ดกับแจ๊ดครับปิดรายการหน่อยเดี๋ยวพาคนแก่ไปดมยานี่แหละเอาไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเรียกว่าความสนุกสนานแบบนี้เนี่ยมีให้ท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ครับผมใครอยากติดต่องานพี่แป๋วบ้านโป่งขอเชิญได้เลยนะครับอย่างเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะฮะกลับพบกันใหม่กับรายการตลาดตลกครับสวัสดีครับ